าฉันประสบความสำเร็จพ่อก็รอเองนะพ่อรอเองทุกวันแนนซี่ฉันจะพ่อรอเองทุกวันขอร้องเธอกลับบ้านเถอะลูกอย่าห้ามแม่ขอร้องเธออย่าไปฟังถึงเวลาเดี๋ยวผมกลับไปหาแนนซี่ฟังเดี๋ยวผมกลับไปหาไม่ต้องแนะนำนะแม่ละตัดออกก่อนแม่แจ้งความจับเลยถ้าผู้เยาว์อ่ะผมแนะนำใครอยู่ข้างๆกระซิบอยู่เนี่ยฮะเจสอะไรอะไรครับใครพูดอยู่ข้างๆอะไรครับไม่มีเหรอไม่มีเหรออ๋อภายโอเคไม่เป็นไรเอาอย่างนี้พี่ถามมาตอบคำถามก่อนตกลงคุณออกไปกับการน่ะไปไหนกันก็ไม่ได้ไปก็แค่ไปอยู่บ้านเพื่อนการไปอยู่ด้วยไหมการไปอยู่ด้วยไหมไม่ได้อยู่แล้วคุณไม่ได้เจอการตั้งแต่เมื่อไหร่การก็ไม่ได้ไปกับเตี๋ยมก็ไม่ได้ติดต่อกันแต่แค่แบบไปทำบัตรไปทำรถให้ไม่เดี๋ยวก่อนนะการไม่ได้ไปกับพิมพ์การไปกับพิมพ์ใช่แล้วแล้วคุณไปกับพิมพ์ไหมไปกับการไหมไม่ไปตั้งแต่แรกเลยเหรอตั้งแต่แรกก็ไปแล้วก็แยกร้ายกันตอนคุณไปอยู่ที่ไหนกันมาก็ตอนนั้นก็แบบว่าไงไปไหนมาให้คนข้างๆมาคุยกับพี่ดีกว่ามั้งไหนหรอไม่มีไม่มีนะหางก็ตอบมาเจ๊กลับบ้านได้ไหมแล้วกลับมาที่บ้านได้ไหมเจ๊กลับบ้านได้ไหมมาเรียนหนังสือต่อได้ไหมอนาคตของตัวเองอย่าตัดแบบนี้เลยได้ไหมฟังแม่บ้างเอ็งมองทั้งหลังบ้างได้ไหมคิดถึงหัวใจคนเป็นแม่คนเป็นพ่อได้ไหมทำไมต้องทำแบบนี้เอาปัญหาคนอื่นมาใส่บ้านเราอ่ะทำได้ยังไงทุกวันที่ฉันตามหาเองอ่ะทุกวันที่ฉันตามหาเองทุกครั้งที่พ่อกับแม่กับพี่อ่ะไปตามหาเองเองคิดบ้างหรือเปล่าผมมีการเรียนผมทำงานไม่ต้องห่วงฉันรอทุกวันให้เองกลับมาอย่างน้อยน่ะมาหาพ่อพ่อให้อภัยเองเองทำให้พ่อทุกข์น่ะเองบาปมากรู้ไหมนี่ขนาดแม่เรียกเองกลับบ้านแล้วเองยังไม่คิดที่จะกลับเลยแม่ถึงได้ไปหาคุณทนายให้ช่วยไงไม่คือฉันน่ะอยากจะแบบไปใช้ชีวิตแล้วไงอยากจะไปใช้ชีวิตข้างนอกกลับบ้านเราเถอะลูกแม่ไม่ต้องห่วงกูเข้าใจแม่ไม่ต้องห่วงเจ๊อย่าพูดแบบนั้นอย่าตัดอนาคตตัวเองเพื่อคนอื่นเลยไม่ได้ตัดอนาคตไม่ต้องห่วงงั้นกลับมาเรียนเถอะลูกเดี๋ยวฉันเอาความประสบความสำเร็จกลับมาไม่กลับบ้านกลับมาเรียนเถอะมันจานไปเรียนเถอะไม่ผมมีที่แล้วมีนานทำแบบไม่ต้องห่วงฟังแม่นะเจ๊กลับบ้านเราไม่ต้องหนีไม่ต้องไปกับใครกลับมาบ้านหันหลังกลับมาไม่ได้หนีแต่อยากจะไปใช้ชีวิตฟังนะพ่อไม่ได้เอาเรื่องเองกลับมาได้แล้วอย่าเดินหน้าต่อยิ่งเดินไปมันก็ยิ่งไม่มีอะไรดีขึ้นไม่เป็นไรหรอกแม่พูดไปเขาไม่กลับหรอกเหนื่อยใจเปล่าเขาไม่กลับแม่ตอนนี้เอาตอนนี้ก่อนเอาไม่เป็นไรนะประมาณนี้แล้วกันนะไม่ต้องร้องไห้แม่ไม่ต้องร้องก็เรื่องนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกลับมาแน่ถ้าแบบประสบความสำเร็จแล้วผมไม่ทิ้งอนาคตหรอกแม่ไม่ต้องร้องไห้เอาเรื่องเงินก่อนเอาตัดพอเอาเรื่องเงินตอนนี้อ้าวโอเคนะต้องโดนอย่างนั้นเจ๊กับคุณนะครับอย่าทำแบบนี้ได้ไหมเจ๊กลับบ้านเถอะไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวผมไปคุยให้ผมสัญญาว่าเดี๋ยวผมกลับมาอย่าขอไปใช้ชีวิตสัญญาว่าฉันจะไปเจ๊พ่อก็รอเองนะพ่อรอเองทุกวันแนนซี่ฉันจะมาพ่อรอเองทุกวันขอร้องเธอกลับบ้านเถอะลูกอย่าห้ามแม่ขอร้องเธออย่าไปฟังถึงเวลาเดี๋ยวผมกลับไปหาแนนซี่ฟังเดี๋ยวผมกลับไปหาไม่ต้องแนะนำนะแม่ละตัดออกก่อนแม่แจ้งความจับเลยถ้าผู้เยาว์อ่ะผมแนะนำตัดปัญหาไปเลยเออจริงเชื่อผมเนี่ยทนายดำเนินการเลยได้ไหมได้ถ้าผู้เยาว์เลยได้
โอเคจับเลยทีเดียวเลยนะภาคผู้เยาว์ไปแนะนำเลยผมก็แฟร์แฟร์แค่ผู้เยาว์ไอ้นี่ก็เจ็บเดี๋ยวเอ็งไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจว่าภาคไม่ภาคคนที่มีสิทธิ์แจ้งคือพ่อแม่เมื่อเอ็งไม่กลับมาเขาต้องดำเนินการใครให้ที่พักพิงก็ต้องดำเนินการไปด้วยจะดูซิว่าจะอยู่ยังไงไม่ถ้าไม่ต้องมาไม่เดี๋ยวรอเลยยังไงไปพบตำรวจแน่นอนอยู่ชลบุรีใช่ไหมพี่หนุ่มไม่คือผมใช้ชีวิตได้ไหมแบบเดี๋ยวผมเอาความประสบความสำเร็จกลับมาไม่เกี่ยวเจมันไม่เกี่ยวแล้วไม่มีหรอกคุณเองก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งว่าภรรยาคุณน่ะไปกับเขาจริงๆแต่ตอนนี้เจสเองเนี่ยพยายามปัดภรรยาคุณออกเพื่อไม่ให้ทางฝั่งภรรยาคุณโดนผมเชื่อว่าผมก็ไม่ได้โง่ไม่ได้กินหญ้านะฟังดูผมว่าทุกคนบนโต๊ะเนี่ยก็รู้ว่าเขาอยู่กับใครผมรู้ครับถูกไหมผมว่าทุกคนก็รู้เขาอยู่กับใครไอ้การที่เด็กอายุ17จะมาบอกเราแบบนี้มันคือคนนั้นประเทศเขาไม่ได้โง่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูอยู่นะฮะการดูอยู่เตรียมติดคุกเลยผมบอกเลยถ้าผมครับครบแล้วคุณจะเอาเมียคุณกลับมาไหมเมียให้เขาด่าโง่เลยเบียรับครับคนดูเยอะคุณคิดว่ายังไงครับผมถามหน่อยถ้าเมียคุณไม่กลับมาถ้าเมียคุณไม่กลับมาคุณรับได้ไหมมันก็ต้องอยู่ให้ได้ครับเออมันต้องอยู่ให้ได้